โอเคครับผมก็อยู่กับผมโฮลี่นะครับวันนี้ก็มาต่อกันนะฮะในฮอเฮลชั้นที่4นั่นเองครับครับมาดูกันเลยนะโอเคครับบอสคือมาช่านะครับเสือไฟนั่นเองนะครับเงื่อนไขการทำ3ดาวภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีนะครับไม่สามารถรีสกิลได้นะครับและเกจโจมตีเพิ่มขึ้น 15% เมื่อได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับก็เป็นห้ามรีสกิลกับเด้งเกจ 15% นะสำหรับเงื่อนไขของเดือนนี้นะครับซึ่งมันง่ายกว่าคิดเมท200แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงื่อนไขคิดเมท200เนี่ยเสือไฟมันจะตีแรงมากโดยเฉพาะตอนที่มันตกเสือมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ทีมนี้เหมือนเดิมนะทีนี้ถ้าใครสามตัวนี้นะโบเวิร์กอามิเลียแล้วก็อาริยาสามตัวนี้นะใครไม่มีนะสำหรับโบเวิร์กนะครับถ้าใครไม่มีนะฮะใส่เป็นตัวนี้ฮะขิมลมตัวนี้นะครับยนฮวาตัวเนี้ยถ้าใครไม่มีเนี่ยเอามาใช้แทนโบเวิร์กได้นะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยเวลามันเล่นเพลงเนี่ยจากสกิลแพสซีฟตัวเนี้ยเนี่ยมันเขียนไว้เลยว่าความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูเนี่ยจะลดลง 30% เพราะฉะนั้นขิมลมเนี่ยจะช่วยแทงเสือไฟได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็คือแบบมันแทบจะการันตีเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังดีดเพลงอยู่เนี่ยตัวขิมลมมันก็จะไม่ตายนะครับถ้าเราทำรูนมาถึงพอนะก็ใส่เหมือนขิมแสงอะไรนะใส่3 HP นะใส่แบบผสมแล้วก็ใส่3 HP ไปเลยนะสำหรับขิมลมนะครับสามารถเอามาลงแทนตัวจากว่าสายฟ้านานได้นะครับส่วนม้ากับโทเทมน้ำเนี่ยถ้าใครไม่มีนะครับก็ใส่เป็นพวกอะไรอ่ะพวกโทเทมลมหรือว่าตัวบัฟดีเฟนซ์อื่นๆก็ได้นะอย่างพวกอะไรอ่ะคูน้ำได้นะครับบูมน้ำได้พาราดินลมได้นะครับก็คือตัวอะไรก็ได้ที่มันทำให้เซฟทีมของเรานะถ้าเกิดว่าใครไม่มีม้าหรือว่าใครไม่มีโทเทมนะครับก็มีตัวแทนนะครับอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ใช้ทีมนี้นะครับก็แนะนำเป็นทีมแนวนี้นะใช้เป็นแนวถึกนะครับเพราะว่ามาเล่นง่ายเพราะตัวเสือไฟเนี่ยตัวมาช่าเนี่ยมันทำซีซียากแล้วก็ลดเกมมันยากด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันได้ออกมาจิ้มทีนึงเนี่ยปีกก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้เป็นทีมถึกดีกว่านะแล้วก็ใช้ดาเมจจากพวกขิมพวกแต่ว่าสายฟ้าน้ำเนี่ยฆ่าเอานะครับมันจะเล่นง่ายกว่านะครับมาดูรูนกันนะครับนักสิทธ์นะครับสวิปนะครับสปีด HP นะก็ถึกเร็วออกเป็นตัวแรกของทีมนะครับแต่ว่าสายฟ้าน้ำนะครับเป็นสวิปชิลนะครับอันนี้ก็สปีด HP เหมือนกันนะจะออกก่อนตัวแรกก็ได้จะออกหลังในตัวอาคาซิสก็ได้นะไม่ได้มีผลอะไรนะครับตัวต่อไปนะครับฟามิเลียนี้เป็นไวโอเลนวิลนะครับสปีด HP นะครับก็ถึกเร็วแล้วก็มีรีสิสแทนเองนะครับตัวที่4นะครับพงเวกขิมแสงนะครับอันนี้เป็น Energy Wheel Shield นะครับ HP นะก็เน้นเลือดกับดีเฟนซ์เยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยไปที่รีสิสแทนกับแม่นยำนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสปีดเนี่ย70 80 90เล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับอาริยานะครับถ้าใครเอาผีน้อยน้ำมาใครเอาโพเทียมลมมานะใส่อย่างนี้เหมือนกันนะครับไวโอเลนวิลสปีด HP นะครับถึกเร็วมีรีสิสแทนไม่ต้องมีแม่นนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับทีมและรูนที่ใช้นะก็อย่างที่บอกฮะแนะนำเป็นแนวทีมแนวถึกเล่นง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกัน